คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเป็นการจัดแข่งขันคาร์บอมอนนะครับผมซึ่งมีจุดเพิ่มมาเล่นกับผม16คนนะครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับคือเราใช้พวกเขาเล่นเกม24ชั่วโมงนะครับเพื่อแข่งฟาร์มกันว่าใครจะได้โปเกมอนเบลเยอะสุดแล้วมาทำการแข่งขันแบทเทิลแบบทัวร์นาเมนต์กันนะครับผมคลิปวันนี้เป็นเงินรางวัลเดิมพันถึง 1,000 บาทคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับฝากไลค์ผม500ได้เหมือนครับผมไปดูกันเลยสวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะทำการแข่งขันคาร์บอมอนซึ่งมีเงินรางวัล 1,000 บาทนะครับผมเป็นเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะในการแข่งขันรอบนี้24ชั่วโมงนี้ใครจับโปเกมอนและแบทเทิลชนะนะครับในทัวร์นาเมนต์ของเราก็รับไปเลย 1,000 บาทก่อนเนี่ยเอาของเริ่มต้นไปก่อนเลยมาเลยคนต่างๆในเฟนครับเริ่มจากใครก่อนบอสไปก่อนยูทูบเบอร์ที่ไม่เล่นกับเรามีรายชื่อตามไม่เลยครับนี่โอเคก็มีตามนี้นะครับผมไปดูก็ได้เลยครับว่าพวกเขาใครจะชนะพวกคุณลองเดากันดูนะครับโอเคครับในโลกโปเกมอนนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในโลกโปเกมอนนี้นะครับตลอด24ชั่วโมงนี้เราจะทำการค่อยๆจับตาดูว่าพวกคุณทำอะไรกันบ้างนะครับผมพวกคุณจะฆ่าโปเกมอนจะขโมยโปเกมอนเพื่อนหรือจะทำอะไรก็ได้นะครับเต็มที่ตามสบายเอาล่ะขอให้โชคดีลาก่อนโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ตอนนี้เราก็ทำการแยกแต่ละคนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละคนก็จะได้อุปกรณ์เริ่มต้นไปนะครับผมให้ทุกคนดูว่าอุปกรณ์เริ่มต้นมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์เริ่มต้นประกอบไปด้วยนี่โปเกมอนเกรดบอลอันตราบอลและก็มาสเตอร์บอลนะครับสเต็กขวานโกทอนแล้วก็เดมอนเชเวลแล้วก็พิกแอคนะครับอันนี้คืออุปกรณ์เริ่มต้นที่เราทำการแจกให้ทุกคนนะครับผมที่เหลืออยู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยจะทำการไปตามหาของได้มากมายแค่ไหนนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับผมนะโอเคครับก็ทำการเริ่มได้เลยนะครับผมเริ่มจากเราทำการไปไล่ถามคนแต่ละคนก่อนนะครับก่อนอื่นนี่ขอตั้งคีย์บายก่อนคุณจะไม่ตั้งคีย์เลยสวัสดีครับคุณเนิร์ดครับตอนนี้คุณเลือกโปเกมอนเริ่มต้นเป็นตัวอะไรครับเนี่ยอ๋อยังไม่เลือกนะครับพอดีกะว่าจะหาคนแถวนี้แทนนะครับ คืออันนี้คือกะมาจ้วงคนใช่ไหมนิดหนึ่งเท่านี้หนึ่งโอเคครับได้ครับแหมขอไอ้เดี๋ยวว่าคืออันนี้คุณสัมภาษณ์ใครเป็นคนแรกดีกว่ามึงอ๋อผมมีสิทธิพิเศษของคนแรกปะได้ครับเอานี่ไปแล้วกันเลยแปลคันดี้หกสี่อัน เอาไปสี่อันพอเอ้ยหกสี่เฮ้ยเดี๋ยวมันโกงเดี๋ยวมันโกงเอาไปสี่อันพอไปไม่รู้มันไม่รู้คุยกูให้เพิ่มเอาไปอีกสองอันไปอีกนิดอันนี่สิบอันครบเออคนแรกถ้าคนอื่นได้นะรู้กันได้ครับรอดูไหมเออคุณเลือกก่อนดีกว่าโปเกมอนตัวแรกคุณอยากได้ตัวอะไรเนี่ยอ๋อน่าจะเล่นเป็นไคโอก้านะโอเคครับเรามาถามน้องคนนี้ดีกว่าครับอ่ะไอเหนือสวัสดีครับครับคุณเลือกโปเกมอนตัวอะไรตัวแรกครับผมเลือกตัวนี้ครับด็อกติกครับด็อกติกว้าวโปเกมอนที่น่ารักน่าชังเออตีไม่ได้เล่นผมไม่ได้พี่คุยเล่นผมไม่ได้พี่ไอ้ดองมาดูคนต่อไปดีกว่าว่าคุณเลือกอะไรเอาคิวดีกว่าสวัสดีครับครับผมโปเกมอนที่คุณเลือกมาเนี่ยคุณเลือกตัวอะไรครับเริ่มต้นคุณกดหัวฮิตโตคังเงะโอ้ยเลือกตัวดีใช้ได้ตัวนี้แบบสตาร์เตอร์เทพมันเป็นสตาร์เตอร์ที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ที่สุดครับไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามคุณคิดว่าจะมีคนเบียร์แก้คงงะไหมมีครับผมว่ามีนะเยอะไหมครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่เทพเหมือนกันนะไอ้กบใช่ไหมใช่ถูกแล้วกบผมว่าต้องมีแน่นอนครับแต่ตัวคุณแพ้ทางกบนะโอ้ยผมก็มีตัวอื่นอยู่ไงยังมีตัวอื่นที่แก้ทางได้โอเคครับโชคดีครับขอบนี่ครับนี่ไงโอ้พูดเป็นทางการคำเลยครับแป๊บนึงนี่คิวนี่ไงพูดปุ๊บของใครอ่ะนี่ไงทำไมรอเปล่าผมไม่มีอะไรผมแค่บอกว่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับคุณเลือกกบโอเคโชคดีครับโชคดีเมื่อกี้ก็ยังฟังพี่คิวอยู่นะยี่กับคิวเนี่ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยไอ้เชี่ยเขาเชี่ยอะไรกำลังบอกเลยมีคนเบียวกบหรือเปล่ามีเบียวกบจริงด้วยครับไปดูคนต่อไปดีกว่าครับฟาร์มแม็กคุงเฮ้ยมึงอ่ะเลือกตัวแล้ววะโปเกมอนยังไม่เลือกผมจับมาแล้วอ่ะกูบอกมึงจับแล้วมึงก็ไม่ได้เลือกตัวเริ่มต้นดิผมลืมโง่โอเคครับคนไหนจับโปเกมอนแล้วจะไม่ได้เลือกตัวเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพิ่งจับโปเกมอนนะครับจะกว่าจะเลือกตัวเริ่มต้นนะครับสวัสดีครับยอกว่าไงครับว่าไงครับสุดหล่อเลือกตัวอะไรครับตัวแรกชื่อแรกโพจมะไหมเพนกวินใช่ครับโพจมะออกโพจมะใช่ครับเตรียมตัวเจอโพจมะเวลร้อยเลยผมไม่ขัดหนาลังด้วยเว้ยคุณพูดว่าจะเจอโพจมะเวลร้อยเอานี่ไปเลยนี่ให้ผมให้เอ็กพีแชร์หนึ่งนี่เฮ้ยขอบครับครับผมโชคดีครับจัดที่ใจดีเลยครับธรรมดาครับโอเคครับมาดูคนต่อไปดีกว่าครับคนต่อไปที่ผมคิดว่าไอ้บอสนี่เฮ้ยเราอยู่ก่อนนี่จะตบมาเตะเลือกตัวอะไรอ่ะเริ่มต้นก็เป็นนี่ครับแต่ตายไปแล้วมาไม่ได้อ๋อไอ้กระต่ายพืชใช่กระต่ายไฟแล้วเราเลือกตัวอะไรเนี่ยพี่เคนี่โอ้โหพี่เคจระเข้อุ้ยจระเข้ว่ะเอางี้ดีกว่าครับตัวใหม่ผมจะทำการให้สิ่งที่เรียกว่า EXP แชร์กับพวกคุณแต่พวกคุณจะได้แค่คนเดียวเท่านั้นได้เลยเฮ้ยใครวิ่งถึงต้นไม้ต้นนั้นก่อนเอาไปเลยโอเคเอาเย้เอาไปเลยโชคดีสายเป็นล่ะโอเคครับมาวันนี้เอิร์ธจับชีสดิสกายก่อนสวัสดีครับคุณเลือกโปเกมอนเริ่มต้นตัวอะไรครับเนี่ยอ๋อตัวนี้นะครับพี่นี่ว้าชีสตัวเทพเลยเนี่ยแล้วฟิโยโคตรดีไม่มันตัวเทพเฮ้ยจริงเปล่ามันตบได้หลายทางดีกว่าตัวเนี้ยมันมีหลายท่าตัวใช่หรือวะมันดินไงดินน้ำไง
อ๋อดินน้ำเหรอดินน้ำดินน้ำได้อยู่ได้อยู่แม่ได้อยู่ได้อยู่ที่แบบเขาไม่ได้หรือเปล่าเอางี้ดีกว่าคุณอยากได้อะไรดีกว่าผมเหรอได้ไม่ได้นะผมอยากได้อะได้อยากได้ลูกอมเอาไปเลยอันเฮ้ยโป๊ะมากลองกดใช้ดูลองกดใช้ดูกดใช้เลยใช้เลยโอ้โหเวลที่แปดน่ะรู้วิธีอีโวยังอีโวทำไงไม่ยังยังไม่รู้กด M แล้วก็อีโวอ่ะ M แล้วก็อีโวอ่ะนะครับมาดูแต่ละคนว่าแต่ละคนเขาได้ตัวอะไรกันนะครับเอาละคนนี้โอ้โหเบนสร้างบ้านแล้วไอคิวนี่เริ่มตีเดียร์ลิงนะครับถือว่าเป็นเวล10ที่ดีน้องคนนี้นะครับผมเลือกมัดคิปเหมือนกันน่ะแล้วก็จับเจ้ามารีฟนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะโอเคเฮ้ยโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเหนือของเรานี่กำลังจะจับโปเกมอนที่เรียกว่าโปเกมอนธาตุน้ำนะครับก็คือเจ้าตัวนาคตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวครับคุณคิดว่าคุณได้จับติดหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ติดครับอ๋อไม่ติดหรอครับครับผมเดี๋ยวผมช่วยให้นะครับเต็มที่แล้วครับผมมันหนีไปแล้วครับโอเคครับตอนนี้เราก็เล่นมา1ชั่วโมงแล้วนะครับผมถึงเวลาที่ผมต้องทำการสปอนเทพออกมาแล้วนะครับนะโอเคครับมาจะมีเทพสปอนโอเคเดี๋ยวทำการเตรียมสปอนเทพก่อนนะครับ TP 12 time ลบ290 200อ่ะก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่ตรงจุดนี้เลยนี่จะทำการสปอนเทพออกมานะครับผมซึ่งผมจะไม่บอกนะครับเทพที่ผมสปอนออกมาเนี่ยคือตัวอะไรให้พวกเขามาเจอเองคือตอนแรกผมจะสปอนนะครับนั่นก็คือเทพเอาตัวแบบเทพแบบเจ๋งๆนิดนึงแล้วกันเนาะเอาตัวอาร์ติคุโนแล้วกันนะอาร์ติคุโนนี่ครับผมแล้วก็ประกาศเลยครับโอเคครับลบ200 100เอ้ยลบ266ดิลบ266 200มีเทพสปอนครับนี่โอเคครับเป็นตัวอาร์ติคุโนนะครับหรือว่าน้องน้ำแข็งของเรานะครับผมขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถจับเขาได้นะครับคือใครที่มีเอ็มบอลอยู่อ่ะก็สามารถจับได้ใครที่มีเอ็มบอลอยู่ก็จับไม่ก็จับไม่ได้นะครับขอตอตอมาขอตอตอมาเดี๋ยวครับเอฟเฟกต์สปีดเอฟเฟกต์สปีดโอเคตอนนี้มาดูดีกว่าครับว่าเฮ้ยไอ้บอสไอ้บอสเฮ้ยไอ้บอสไอ้บอสตัวไหนอ่ะเอ้ามีคนจับไปแล้วมีคนจับไปแล้วคุณรู้สึกยังบ้างครับที่เทพคุณโดนตีตายตอนแรกก็จะร้องแล้วครับพอเห็นมาอีกตัวก็ดีใจโอเคครับแม่ก็เจอกันอีกทีน่าจะเกือบ4ทุ่มนะครับนะอ๋อโอเคครับผมโชคดีครับโชคดีครับโอเคครับตอนนี้ก็ทำการอัญเชิญไก่ทั้งแข็งไปแล้วนะครับเหลือตอนนี้เหลือเทพอีกหลายตัวนะครับที่เราสามารถอัญเชิญมาได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวต่อไปที่เราจะอัญเชิญออกมาก็คือมิวมิวธรรมดาแหละไม่ใช่มิวทูแต่มันมิวโง่มิวอะแล้วตอนนี้นะครับก็เป็น4ชั่วโมงแล้วในทำการแข่งเซิร์ฟพิกซ์มอนนะครับแล้วตอนนี้มีคนเข้ามาเล่นเพิ่มนะครับผมก็คือไอ้จ๊ะนะครับไฟอโลนมาเรามาถามน้องจ๊ะดีกว่าสวัสดีครับน้องจ๊ะน้องจ๊ะตอนนี้น้องจ๊ะเลือกตัวอะไรครับเป็นโปเกมอนตัวแรกของน้องจ๊ะตัวนี้เฮ้ยโอ้ยนี่มันไอ้นี่นี่ว่ากบเทสลีแล้วสไนเปอร์โคตรแรงนะกบพ่อหนุ่มสไนเปอร์อุ้ยน้องจ๊ะเอางี้ดีกว่าน้องจ๊ะพี่ให้นี่ดีกว่าเผื่อเองจะตามเขาไม่ทันกันเอานี่ไปเลยเฮ้ยคืออะไรอ่ะยัดกบเลยรอบหนึ่งอุ้ยโอเคครับนี่แหละน้องจ๊ะนั่นแหละมันคือสุดยอดแห่งไอเทมเลย XL XL เนี่ยอุ้ยเอ้ยแล้วก็ไกลและไกลล่างได้ไหมหรือยังแกแล้วเนี่ยโอเคร่าง3ยังแปลงไม่ได้ใช่ไหมโอเคครับใช่แม่น้องจ๊ะเอางี้ดีกว่าน้องจ๊ะเนี่ยอยากได้โปเกมอนตัวอะไรพิเศษไหมไอเชียคาปิกอนไอ้น้องอยากได้ตัวอะไรพิเศษไหมน้องจ๊ะมีมาชาโดมั้ยมาชาโดมีแต่มันเป็นเทพอ่ะดิเอางี้ดีกว่ามีคิวมีคิวมีคิวมีอ่ามีคิวมีอะไรมาแลกมั้ย2เม็ดเอาโปเกมอนมาแลกดิโปเกมอนมีโปเกมอนตัวไหนอยากเอามาแลกมั้ยโอไม่อยากแลกเลยอ่ะน่ารักหมดเลยนะดูดิเออตัวนี้แหละเอาตัวนี้มาอะไรยากมาเราจะแลกไม่แค่นี้แหละทำแค่นี้แลกโอเคได้มากดที่ PC แล้วก็เลือกตัวนี้แล้วกดปล่อยเลยอ้าวไปไหนอ่ะมาเนี่ยกดเองกดที่ PC เองกดที่ PC เอ้แล้วก็เลือกตัวโปเกมอนแล้วก็กดปล่อยใช่ป่ะแล้วกดอ่ะหายไปแล้วใช่มั้ยนี่เลยน้องชายเฮ้ยพี่เอ็มบอลเลยเอ้ยจับเอ็มบอลเลยเหรอโอ้ยแล้วตัวนี้ใช้ได้ไม่น่าชอบมึงว่ะจ๊ะต่อยเลยมันเวล1นะเว้ยอย่าไปตีมันไปเลยอันไหนอ่ะอ้าวมั่วเลยเฮ้ยมันเวล1นะเว้ยเองจะตีมันจริงดิดูดิว่าจับติดหรือเปล่าเฮ้ยติดนี่หว่านี่ไงเอ้ขอให้โชคดีจ้าขอให้โชคดีขอบคุณครับเอาเงี้ยเอานี่ไปนี่ไปนี่ๆๆเออเอาไปใส่น้องโอ้ thank you ครับนี่ครับตอนนี้เทพตัวต่อไปที่เราจะทำการสปอนออกมานะครับก็คือเจ้ามิวนะครับมิวโง่ๆแหละนะอย่าไปคิดมากเลยโอเคครับนี่คือโปเกมอนเทพที่เรียกว่ามันก็ไม่เทพขนาดนั้นคือมันก็เป็นแบบตัวแบบขั้นระดับกลางๆดีกว่าอ่ะไม่ได้เก่งมากนะครับสำหรับมิวโอเคครับตอนนี้เทพสปอนแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนวิ่งมาหรือเปล่าแถวนี้นะครับผมจะลอยแถวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเทพมันรีสปอนนะครับนะเฮ้ยนั่นมีคนวิ่งมาแล้วมีคนวิ่งมาแล้ว2คนครับ2คนครับมีคนจะวิ่งมาถึงก่อนหรือเปล่าผมว่าผมต้องเอาเทพเนี่ยใส่ไว้ในนี้หน่อยแล้วโอ้ยนี่ครับให้เขาขุดเล่นๆดีกว่าให้เขาขุดเล่นๆดีกว่าจะเอาเทพขังไว้ในนี้แล้วกันนะครับนะอะไรน้องพี่ไม่ให้มึงขุดหรอกเทพมันอยู่ข้างในอยากรู้ก็หาเอาเฮ้ยโดนตีไอ้เชี่ยเฮ้ยมึงอย่าฆ่ากันเฮ้ยเทพเกิดเทพหมดไอ้ยังมีคนโดนแย่งไอ้น้อง
และนี่คือโปเกมอนเทพนะครับที่เกิดขึ้นมานั่นคือมิวคุณรู้สึกยังไงครับที่ได้เทพที่กากเกือบที่สุดแล้วในเกมอ๋อไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มีเทพไว้ตัวหนึ่งอ๋อโอเคครับน่ารักดีครับตัวนี้โอเคครับผมตอนนี้นะครับก็ผ่านไปตอนที่11โมงแล้วนะครับแล้วผมก็ยังป่วยอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะก็คือว่าตอนนี้เราผ่านไปเกือบ1วันเต็มๆแล้วนะครับแม่ในตอนกลางคืนผมก็ให้ทุกคนดูกันแล้วนะครับว่ายังมีคนที่ออนอยู่บ้านนะครับผมโดยคิวโซฮาร์ตตอนนี้คือลีลิงของเรานี้คือแบบว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมจะทำการให้เขาทำชาเลนจ์นะครับถ้าเกิดเขาพูดชื่อพ่อตัวเองออกมานะครับดังๆผมจะเอาดากะเพาเลเวล60ให้เขานะครับนะเป็นไงโอ้โหเลเวล5กันแล้วกันนะโอเคครับมาเริ่มลีเลงว่าไงพี่ชายผมเองก็มีโปเกมอนตัวดีๆเลยใช่ไหมมีแต่ปิกาจูอ่ะโอเคถ้าเองพูดชื่อพ่อตัวเองดังๆกูจะเสกโปเกมอนตัวดีให้ตัวหนึ่งเลเวลเยอะด้วยมึงกูมาทำอะไรเนี่ยเร็วจะพูดไหมบังแหลกพ่อกูจะบ้าไปเฮียพ่อกูน้อยเยอะค่อยๆเอาไปเลยน้องตัวอะไรอ่ะเอาไปเลยน้องเอาไปเลยน้องเอ้ยเลเวลเลเวลนี่มันคือตัวอะไรอ่ะ59เฮ้ยครับตัวนี้เป็นตัวโปเกมอนสุดโหดนะครับผมนะเน่โอเคเอ็งยัดเลย4อันยัดทั้งหมดเลยโอ้มันไม่เห็นวิวัฒนาร่างเลยวะก็นี่มาลังก็นี่มาลัง3แล้วฮะใช่เหรอกลางคืนอย่างงี้ผมว่านี่ดีกว่าครับเลควาซ่าไอ้น้องเลควาซ่านี่เลควาซ่าเลเวลนี่เท่ากับ70นี่โอเคมาเริ่มเลยโอเคครับมาดูว่าคนไหนจะมาเจอกับเจ้าเทพเวควาซ่าของเรานะครับที่เลเวล70เลยนะครับผมไอ้เหี้ยเดาพิกัดเอาเนี่ยครับเราจะดูรอดูกันครับว่าคนไหนจะวิ่งมาถึงเทพแล้วก่อนนะครับเขาวิ่งใกล้ถึงแล้วเขาวิ่งใกล้ถึงแล้วตรงนั้นถึงไหมแม่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยผมว่าเปลี่ยนตัวให้มันดีกว่าว่ะนี่เอาตอนนี้ไปแล้วกันดิไม่ต้องเอาละเอาจิราชิกันดิดูโง่ดิเอ้าสวัสดีน้องมาอะไรอ่ะมึงโดนหลอกเอาไอ้เลยเฮียเมื่อกี้ที่มันคือเฮียอะไรอ่ะไอ้คุยเฮียเลยไอ้น้องไอ้มาทำอะไรเนี่ยมาหาตำนานไงพี่แล้วมันไม่คิดว่ามันอยู่พิกัดลบวะอันนี้มันส่งมาก่อนนะก็เลยวิ่งมาก่อนเอางี้ดีกว่านี่เอามาหมดเลยเออดีดีเฮียคุยเฮียดีจังเลยเออกูวิ่งเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮียแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2โมงแล้วนะครับก็ถือว่ามีผู้เล่นอยู่ในเซิร์ฟเยอะมากนะครับผมนะซึ่งคนแรกโอ้ยจ้านี่ตื่นมาก็เล่นแล้วเหรอเนี่ยไอ้นกจ๊ะนายตื่นมานี่นายก็เปิดเข้าโอ้ยมันกลายเป็นนี่เนาะวะเนี่ยนักยิงแล้วโอเคน้องจ๊ะเอางี้ดีกว่าน้องจ๊ะโปเกมอนตัวเนี้ยมันเท่ยังไงถ้าเกิดนายอธิบายสรรพคุณความเท่ของมันได้สัก4ข้อนี่พี่จะให้ XP Candy ไปได้เลยข้อที่1อ่ะโพสถ้าโพสเท่หูยอ่ะข้อ2ตัวยาวมิสแลนเดอร์ใช่ป่ะคุณสแลนเดอร์อ่ะข้อ3ข้อ3สไนโคตรแรงอันนี้จริงข้อ4ไม่มีเมก้าเกมกากเอาไปเลยน้องชายยัดเลยลองยัดเลยยัดเลยคนอื่นเขาแบบไอคิวนี่เวลคนเยอะเองต้องยัดสู้แล้วเอาขึ้นแค่2เองเหรอเนี่ยเฮ้ยมันก็ขึ้นว่ะเฮ้ยนี่ไงไฮโดรปั๊มใช่เหรอไฮโดรปั๊มโอ้โหไฮโดรปั๊มมาแล้วว่ะท่าแรงท่าแรงโอเคครับผมนะตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับเหลือเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเซิร์ฟเวอร์เราก็จะปิดนะครับผมเพื่อทำการเตรียมตัวให้ทุกคนแบทเทิลกันนะครับคือจะให้ทุกคนได้พักผ่อนก่อนเพราะว่า24ชั่วโมงนี้นะครับมีคนไม่ได้นอนเลยนะครับก็มีคนไม่ได้นอนแล้วก็มีคนที่นอนน้อยมากๆนะครับผมนะนั่นแหละครับประเด็นเลยและตอนนี้นะครับเหลือเวลาเพียงแค่1นาทีนะครับผมเราจะปิดเซิร์ฟแล้วนะครับแค่นาทีเดียวนะครับนะผมว่าเราคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วนะครับนาทีสุดท้ายนะครับแหมจริงๆมันจริงๆผมปิดไม่ตรงเวลาเนี่ยผมปิดก่อนเวลา2นาทีเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอก2นาทีนะมันทำอะไรไม่ได้หรอกมั้งนะครับในเมื่อไม่มีใครที่จะทำอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอดูฮอปซิงก่อนน้องๆคนนี้น้องๆคนนี้ FK ไอ้บอสไอ้บอส FK Fake Feel FK Kill So Hard ก็คงไม่น่าจะทำอะไรทันกันแล้วนะครับผมขออนุญาตปิดเซิร์ฟแต่บัดนี้เจอกันบัตเชอร์พรุ่งนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับคนก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการแข่งขันนี้นะครับน้องๆครับซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันนี้นะครับผมเราก็จะมีคนในเซิร์ฟเวอร์เท่านี้นะครับและตอนนี้เราก็โอ้ยเฮียแม่งทำพวกกูท้อว่ะโอ้โอเคครับแล้วก็มีตารางการแข่งขันมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตารางการแข่งขันนะครับรอบแรกซิลเวอร์จะต้องสู้กับเจนโนลิงนะครับโอเคครับก่อนที่พวกคุณจะแข่งขันกันเรามีสิ่งที่เรียกว่าเทพแจกตัวนึงนะครับผมและตัวนี้พวกคุณต้องแย่งกันนะครับเอาล่ะโอเคสปอนมิวทูเลเวลเท่ากับ85อ่ะแล้วผมจะให้เป็นสเปเชียล attack EV นะครับเท่ากับ252นะครับแล้วก็HP ครับ HP HP EV เท่ากับ252นะครับแล้วก็ speed IV นะครับเท่ากับ31โอ้โหเฮียโอ้โอเคใครได้วะใครได้อ่ะใครได้อ่ะใครได้อ่ะผมได้เฮ้ยมึงมีเทพแล้วอ่ะคนไหนดีเออเบ็ด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 
เอ้ยเราไปเทพแล้วให้คนอื่นบ้างดีเทพอะไรผมมีมิวก็นี่มันมิวทูเอาก็เอาคนอื่นให้มิวไปเดี๋ยวผมมิวทูเอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหแย่งกันบาดพูดเล่นโอเคครับนะก็โอเคผมจะมีอีกตัวนึงให้นะครับอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วสำหรับคนที่รอเทพมาครับคนไหนที่เคยมีเทพแล้วไม่ต้องปานะครับคนไหนที่เคยมีเทพแล้วไม่ต้องปารอบนี้ขอร้องแหละมาตัวนี้นี่เลยไม่ใครปามาตายเหี้ยตายมันไม่ว่าไหวเอาใครได้อะมึงเหรอไม่ได้แล้วใครได้อะไอ้เหนือเฮ้ยเหนือได้โอเคครับตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับผมมาถึงเวลาครับเตรียมแข่งขันคู่แรกนะครับผมคือซีโร่เวิร์ดเจอกับเจโนลิงแต่วันนี้เจโนลิงนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเจโนลิงเนี่ยนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้เขาคอกับผู้หญิงจนไม่มาเล่นเกมกับเราในวันนี้ทิ้งการแข่งขันเพราะผู้หญิงโอเคเพราะฉะนั้นซีโร่เวิร์ดเจอกับพี่เลยน้องพี่ใช้แค่ตัวเดียวพี่ใช้แค่ตัวเดียวพอเองฮะไม่บอกตัวเดียวมาพร้อมยังไอ้น้องซีโร่เวิร์ดมาเปิดเลยกด R ที่กูแล้วกดบัตเทิลใช่เราต้องเซ็นเซอร์ไหมนะชื่อมันนะกูเซ็นเซอร์เองเอ้าหมดแล้วเหรอของเองอ่ะมีตัวนึงไอ้โหมีตัวนึงไอ้ยังไม่หมดอีกเหรอโอเคครับจบแล้วตอนนี้ยอกชนะไอ้ยี่ตัวปลอมเอิร์ธคุงชนะรอบนี้ต้องไอ้จะสู้กับบังเล่ได้ไหมโอเคครับตอนนี้มายอกมาพร้อมยังมาเลยกูเป็นตัวแทนของไอ้แท้เองไปเลยไปยืนโดนตายอ่ะฟองเป็นน้ำชนะฟองของแท้ไอ้น้องมาคนต่อไปบอสตู้กับเอิร์ธขอให้เอิร์ธเป็นท่าขอให้เอิร์ธตอนนี้ยังไม่แปลงร่างที่เป็นท่า normal ครับท่าธรรมดาพี่ใต้สู้กับคิวโซฮาร์ดรอเลยครับไม่เป็นการเสียเวลาตบกับคิวโซฮาร์ดรอเลย 2000 years later โอเคครับมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาการแข่งขันรอบก่อนสุดท้ายครับระหว่างผมสู้กับบอสแป๊บนึงไปเอาตัวก่อนนะครับผมจะเอาตัวแบบว่าตัวที่แบบเอาไว้เล่นจริงมา2ตัวละมาสัก2ตัวแรกนะครับก็คือมิวทูกับอันนี้เดี๋ยวไปใช้นี่เลยจิ๊กจอกสุดโหดของผมมาน้องมาพร้อมยังถามแค่นี้ดีกว่าพร้อมยังโอ้ยดีมึงเจอฟอกวูบ้านะมาสไลเดอร์ฟอกไม่เหมือนที่คุยกันบอสชนะรอบนี้บอสชนะแข่งเล่นแข่งเอาพิธีโอเคครับมาคนสุดท้ายนะครับผมเฟคฟิลประทะคิวโซฮาร์ดเอาดิปั๊บก่อนสู้กดรันกันมาแป๊บนึงนะไอเอ็มไอคิวมีบอลอยู่ใช่ไหมใช่ครับทีวีเท่ากับ252เชี่ยใครได้คิวได้ไม่กูให้จับเล่นกูไม่ได้ให้มึงใช้สู้เลยเนาะจับเล่นให้จับเล่นๆไงให้แบบรู้ตื่นเต้นเงี้ยกูบอกมึงใช้ชาโดว์บอลมันดีมันเต้นชาโดว์บอลแล้วชาโดว์บอลแล้วมันตายแล้วเอ็นไงกูบอกแล้วเชี่ยกูยังมาน้องเอ้ยเดสตินีบอลเหรอก็คือผูกโชคชะตามึงตายด้วยเฮ้ยครับรอบสุดท้ายครับระหว่าง2คนที่แม่งฟาร์มทั้งวันไม่ทำเลยและนี่คือการแข่งรอบสุดท้ายของ2คนที่นั่งเล่นโปเกมอนในเซิร์ฟกูทั้งวันเลยไม่ทำอะไรไปกระทั่งไลฟ์เฟนครับเอาล่ะถึงเวลาแข่งกันแล้วน้องคุณเอ๋ยครับคุณคิดว่าใครชนะครับตลอดระหว่างไอ้นี่กับไอ้นี่ผมว่าคนชนะเนี่ยเป็นคุณนะครับทำไมครับคุณก็ที่1เจอที่1เจอลัดบอสเป็นคุณไม่ใช่อ๋อใช่เหมือนมิสเตอร์สตาร์น่ะนี่อย่างผมมีเนี่ยก็ถ้าเขาแพ้คุณเขาก็ไม่ได้รางวัลใช่ครับบอกแล้วไอ้บอสแม่งกากไอ้เหี้ยกระจอกนินทายังไงให้ได้ไอ้บอสออนเนี่ยโอ้โหเล่นเป็นปะวะมันเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวเนี่ยกูเห็นมันเล่นกี่ทีก็เล่นฮิตบันนี่เนี่ยโอเคครับระหว่างฮิตบันนี่นะครับกับลูคาริโอคือลูคาริโอเนี่ยแพ้ทางนะแต่ถ้าเกิดลูคาริโอเปิดก่อนนี่ฮิตบันนี่ก็แพ้ได้โอ้โหกาเบียสไอ้น้องตัวโหดไอ้น้องกบเองคิดไอ้คิดว่าใครชนะน้องกบระหว่างไอ้เนี่ยไอ้กระจอกเนี่ยกับเอ็มคุณเอ็มไอ้น้องไอ้นี่มันกากแล้วเนี่ยเล่นเป็นตัวเดียวโอ้ป้าเอารถมาทำไมเด้มึงโดนท่าดินก็ตายแล้วใช้ดินดิกาเบียสใช้ท่าดินมันตายเลยท่าดินโอ้โหมึงกากแท้เลยครับและในสุดเฟคฟิลเป็นคนชนะในศึกครั้งนี้เฮ้ยเหลือเชื่อเลยเย้โอเคการแข่งมาเธอครั้งนี้ก็จบแล้วนะครับผมพูดได้รู้มากไป